สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจาโออเมริกา around the world ตอนนี้เรากำลังดูวิวทิวทัศน์จากำลังขับรถไปเมืองซานดิเอโกเพื่อไปอบรมไปประชุมไปทำธุระต่างๆนั่นนะวันนี้ก่อนที่เราจะไปดูtalking point ว่าจาจะมาพูดฝอยน้ำลายพูดเรื่องอะไรจาจะพาไปดูคลิปทหารรับจ้างจาไปเจอคลิปนี้มามันเป็นการฝึกของทหารรับจ้างชื่อว่าชื่อบริษัทว่า Blackwater นี่เป็นเพียงแค่อีกหนึ่งบริษัทที่สามารถมาเป็นคอนแทคเตอร์ให้กับรัฐบาลได้เขาก็เป็นทหารรับจ้างหรือเราเรียกกันง่ายๆก่อนรปภ.แล้วกันอ่ะผู้รักษาความปลอดภัยในระดับสูงที่เขาไม่ต้องมีเขาก็มีกฎมีเกณฑ์แต่เขาไม่ต้องมีกฎเกณฑ์เหมือนทหารส่วนมากแล้วก็จะเป็นพวกทหารที่เกษียณออกมาหรือว่าออกมาแล้วแล้วก็เข้ามาบรรจุคนกลุ่มนี้ส่วนมากก็จะเป็นหน่วยรบพิเศษเป็นที่มีประสบการณ์สูงแล้วกันไปดูคลิปการฝึกเดี๋ยวมาเล่าต่อตามมาครับผมบอกนะครับว่าช่องจ๋าไม่ธรรมดามาดูกันว่าไม่ธรรมดาตรงไหนนะครับมานี่โหเห็นอะไรไหมครับโหสุดยอดเรือรุ่นใหม่ถ้าจ๋าจำไม่ผิดรุ่นนี้คือรุ่น LCS นะครับโหสวยงามมากเลยครับโอ้ช่องจ๋ามันคือแต๊ะไม่มีที่ไหนไม่มีใครเหมือนจ่าดูได้ว่าเขาก็ดูข้างหลังได้นะครับว่าเป็นฟองนี่คือแปลว่ายังไม่วิ่งเต็มกำลังนะแต่ว่าสุดยอดมากเลยอ่ะโอ้โหสวยเลยครับสวยเลยอย่างงามอ่ะอย่างงามงามขนาดเลยอ่ะโอ้โหสวยจริงๆ
วิ่งพริ้วมากเลยดูหน้าน้ำนี่คือข้างหลังนี่คือแบบไม่ได้แบบมีคลื่นอะไรข้างหลังเยอะเอามาละนี่มามีเรือสวยมากข้างหลังก็เป็นค่ายสวยงามเลยครับแต่ไม่มีแค่นั้นดิมีมาเยี่ยมอีกอ้าวโอ้เฮลิคอปเตอร์โหมันสุดยอดแบบกล้วยเต้ตะแต่ครับนี่นะครับซานดิเอโกก็จุดประสงค์ก็คือวิ่งอุ๊ยมีแต่ด้วยเสียงที่เราได้ยินเมื่อกี้เขาทำความเคารพนะครับนะทำความเคารพแล้วก็นี่กำลังไปเขาก็ไปทางนู่นลอดสะพานตรงนู้นนะครับไปนู่นแล้วก็เข้าค่าย 32nd Street สุดยอดจริงๆส่วนฮอนั้นก็ไปไหนละเออนี่ไงกำลังจะลงจอดโอ้โหจอดละนิ่มมากๆสุดยอดโอเคครับผมยังไงจ๋าก็ต้องขอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเจอกันอีกแล้วกับจ๋าโออเมริกา around the world ครับจ๋าก็กำลังเพิ่งกลับมาจากการไปประชุมที่ในค่ายที่ซานดิเอโกนะครับก็เลยถือโอกาสมาทำคลิปให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเพราะจ๋าคิดถึงทุกท่านวันนี้เราจะคุยอะไรล่ะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปว่าจะไปพูดอะไรวันนี้นะครับจ๋าขอพูดอยู่2อย่างก่อน1คือเมื่อกี้จ๋าพาเข้าไปดูในค่ายแล้วก็มีเรือ LCS กำลังเข้ามาปุ๊บปุ๊บมันสุดยอดแต่ครับนี่แหละครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราอยู่ค่ายใหญ่เนี่ยในซานดิเอโกเนี่ยถือเป็นค่ายอันดับที่2ของค่ายที่กองทัพเรือมีนะครับส่วนที่ใหญ่ที่สุดที่เป็น number 1ที่ใหญ่ที่สุดในของกองทัพเรืออเมริกาก็คือค่าย Norfolk Virginia นะครับอยู่ฝั่ง East Coast หรือฝั่งนิวยอร์กส่วนซานดิเอโกนี่ถืออันดับ2โอ้ยเรือเข้าออกฝึกกันประจำทุกวันเฮลิคอปเตอร์โอ้ย F-18 โอ้ยบินกันพ่นวันวันนะถ้าใครได้มีโอกาสมาซานดิเอโกคุณจะเจอเรือคุณจะเจอเครื่องบินต่างๆบินกันกระจายเรือเข้าออกกันกระจายนะครับนี่ที่นั่นคือข้อที่1หวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปจ๋าแอบถ่ายให้ทุกคนได้ชมกันอันที่2ก็คือจ๋าอยากจะบอกว่าอีกไม่กี่พันคนพันนิดๆแล้วกันช่องของจ๋าก็จะถึง 80,000 subscriber แล้วครับผมสุดยอดบักกุ้ยเต้นต้องขอขอบคุณจริงๆครับกับน้ำใจทุกท่านที่ให้ยังไงเอ็นดูช่องจ๋านะครับที่ตามจ๋าแล้วก็มาทำความเข้าใจและศึกษาแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองกันต้องขอบคุณจริงๆครับนะทั้งเม้นดีไม่ดีแต่จ๋าก็ยังจะคอนเซ็ปต์เดิมครับตอบทุกคอมเมนต์แล้วจ๋าเพิ่งรู้เหมือนกันว่าจ๋ามีพน.จากพน.จากประเทศลาวพน.จากประเทศเกาหลีพน.จากประเทศญี่ปุ่นเยอะแยะไปหมดต้องขอบคุณจริงๆครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามช่องจ๋าโอเคเมามอย2เรื่องเรียบร้อยแล้ววันนี้เข้าเรื่องเลยแล้วกันว่าจ๋าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรคือแบบนี้ครับคลิปก่อนๆหน้านี้เนี่ยจ๋าพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่พาไปดูบรรยากาศแบบนู่นแบบนี้พาไปขึ้นเขาพาไปดูสถานที่ที่ล้ำลึกถึงทหารผู้กล้าต่างๆแต่วันนี้จะหักมุมในการดึงกลับมากับช่วงเมาท์มอยกับจ๋าดีกว่าเพราะช่วงแรกๆที่จ๋าทำคลิปก็คือพูดต่อหน้าจอแล้วก็คุยกับพี่น้องเราวันนี้จ๋าจะยกประเด็นมาแล้วก็มาคุยอีกเรื่องนึงนะครับมีคนถามว่ายากไหมที่จะมาเป็นทหารรับจ้างให้กับอเมริกาคือแบบนี้นะถ้าให้จ่าตอบเนี่ยจ่าก็คงไม่สามารถตอบแบบตรงๆได้หนึ่งเพราะว่าจ่าไม่ใช่ทหารรับจ้างทุกคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยจ่าเป็นทหารรับจ้างหรือเปล่าจ่าไม่ใช่นะครับจ่าเป็นข้าราชการไม่ใช่สิข้ารัฐการของอเมริกาเราขึ้นเป็นรัฐบาลหรือว่าเป็น
ป็นเจ้าหน้าที่ของประเทศอเมริกาโดยตรงนะกองทัพอเมริกาเนี่ยใช่มีทหารอเมริกันเชื้อสายจีนเชื้อสายไทยเชื้อสายเกาหลีเชื้อสายรัสเซียเยอะแยะไปหมดเขาเข้ามาบรรจุในกองทัพอเมริกาได้แต่คนพวกนั้นหรือว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่ทหารรับจ้างแต่เราเป็นทหารเหมือนเจ้าหน้าที่ของประเทศนั้นๆเลยทำไมทุกคนถึงถามว่าจ่าเป็นทหารรับจ้างหรือเปล่าหรือว่าเป็นทหารรับจ้างนี่มันยากไหมเพราะหนึ่งคือถ้าเรามองกับทหารประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะมีแต่คนของประเทศนั้นๆเป็นทหารของประเทศนั้นๆนะครับพอมาเจอประสบการณ์ที่ว่าอุ้ยอเมริกาทำไมมีทั้งสีดำสีขาวไม่ถึงสีผิวนะต่างกันนี่แบบแตกต่างกันเยอะแยะไปหมดเลยพวกนี้เขาถูกจ้างมาแล้วก็มาเป็นทหารให้อเมริกาหรือเปล่าคือเราได้จ่ายเงินเดือนนะครับเงินเดือนที่เราได้เป็นทหารให้กับอเมริกาแต่เราไม่ใช่ทหารรับจ้างนะครับแค่นั้นเลยแบบตรงๆมากๆสรุปแล้วเราก็คือถ้าเทียบภาษาไทยง่ายๆแล้วกันก็เป็นข้าราชการให้กับอเมริกาคนที่มาเป็นทหารในอเมริกาเนี่ยมีอยู่2 อย่างนะครับ1ก็คือต้องเกิดในอเมริกา2ถ้าไม่ได้เกิดในอเมริกาขอให้คุณเปลี่ยนสัญชาติหรือมีใบเขียวถ้าคุณมี2 สิ่งนั้นนะครับหรือว่าเกิดในอเมริกาคุณก็สามารถสมัครทหารได้ให้กับตรงตามเกณฑ์ต่างๆที่จ๋าได้ทำและอธิบายไปในคลิปก่อนๆ นี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นทหารในกองทัพอเมริกาเนี่ยคือคนอเมริกันหรือคนที่อยู่ถูกต้องตามกฎหมายที่สามารถอยู่ในอเมริกาได้นะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวอันนี้เข้าใจกันแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราจะไปพูดถึงทหารรับจ้างในอเมริกามันมีไหมมันมีครับมันมีและเราคงจะคุ้นเคยกับบริษัทนี้ในช่วงสงครามก็คือ Blackwater หรือบริษัทอะไรต่างๆที่มีเยอะแยะไปหมดนะครับที่เขารับจ้างแต่พวกนี้เนี่ยเขาจะดึงทหารไม่ว่าทหารที่เคยบู๊มาก่อนแล้วหน่วยรบพิเศษของกองทัพต่างๆเขาก็ดึงคนกลุ่มนั้นเข้ามาแล้วก็คนนั้นเขาปลดการเป็นทหารแล้วเขาไม่ได้มีความรับผิดชอบอะไรในหน้าที่ของทหารของประเทศนั้นๆแล้วคือเขาเคยเป็นทหารและเขาก็ปลดประจำการแล้วแล้วเขาก็ออกมาแล้วเขาก็ไปเข้าบริษัทเอกชนเพื่อสมัครเป็นทหารรับจ้างอันนั้นมีอยู่ครับแต่คราวนี้ก็จะมีถามต่อไปว่าเฮ้ยถ้ามันมีทหารรับจ้างแล้วเป็นบริษัทเอกชนแล้วผมอะผมมีประสบการณ์เป็น EOD ในกองทัพไทยในกองทัพอื่นๆเนี่ยผมมาสมัครบริษัทนี้ได้ไหมคือส่วนมากแล้วถ้าจ่าตอบตรงๆเลยนะคือไม่ได้ครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยนะถ้าจ่าเดานะจ่าไม่ได้คืออ่านคร่าวๆนะครับคนกลุ่มนี้ที่จะเข้าไปในบริษัทนี้ได้เนี่ยหนึ่งเขาต้องมีความลับสุดยอดที่เคยมีในกองทัพอเมริกามาก่อนแล้วเขาก็ต้องมี background investigation เขาต้องมีการตรวจประวัติต่างๆแล้วจ่าเชื่อว่าเขาต้องการคนที่เป็นคนอเมริกันเพราะว่าทหารรับจ้างพวกนี้เนี่ยเขาจะมาทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารที่บรรจุที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลนะส่วนทหารรับจ้างพวกนี้เนี่ยใช่เขามาทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่แต่เขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐเขาทำงานให้รัฐเพราะว่าเขาเป็นทหารรับจ้างและเขาก็สามารถทำอะไรที่ไม่ต้องมีตามกฎเกณฑ์ของทหารอย่างที่เรารู้นะครับก็มันจะเป็นแบบนั้นจ่าเข้าใจนะว่าทำไมมีคนถามว่าทหารรับจ้างอเมริกาอย่างงู้นอย่างงี้มีไหมเพราะจ่าเคยได้ไปอ่านตรงที่มีทหารฝรั่งเศสเป็นทหารรับจ้างคงบงเครื่องแบบต่างๆนี่เป็นทหารฝรั่งเศสเลยพอเข้าบรรจุเป็นทหารฝรั่งเศสแล้วก็ได้สัญชาติอันนี้ถ้าข้อมูลอะไรผิดจ่าขออภัยนะครับแต่สามารถเขียนลงข้างล่างได้เลยแต่ของอเมริกาไม่มีแบบนั้นครับทหารอเมริกันที่อยู่ในเครื่องแบบนะครับ
คนกลุ่มนั้นเขาเป็นคนอเมริกันหรือสามารถ